สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เขารบรักตอนนี้ก็มีคดีน้องชมพู่ก็อาจจะต้องคุยกันหลายวัน <c oughs> นะครับแต่ว่าเราจะสอดแทรกคดีสําคัญอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับนะหลายๆคนบอกโอ oh, อาจารย์พูดแต่เรื่องน้องชมพู่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะตอนนี้นะครับคุยกันเรื่องเดียวก็เรื่องน้องชมพู่คุยกันเรื่องพลเรื่องเรื่องลุงพลคุยกันเรื่องความเก่งกาจของทนายลุงพลนะ นะครับที่มีพื้นที่สื่อทุกวันเลยนะครับเพราะทนายลุงพลนั้นเป็นคนดังนะเป็นคนดังคนเก่งจนถึงขนาดแม่น้องชมพู่นะครับออกปากชมเลยนะครับ,นะรบแล้วก็ทนายลุงพลนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลายหลายช่องหลายครั้งนะครับว่าน,ะนายอัจฉริยะคู่ปรับเก่านั้นสู้คดีกันมา9พคดี10คดีเนี่ยนะครับเขาชนะตลอด นะครับก็คือสรุปไม่ง่ายก็คนทั่วไปฟังแล้วก็ต้ตองต้องมั่นใจเลยว่านายทนายความของลุงพลนะเป็นคนเก่งนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่สื่อได้ทุกวันฮะบนะครับบางคนถามก็เอ๊ะมันเป็นการจัดอีเวนต์นะครับเกี่ยวคดีฆาตกรรมหรือไม่เป็นการจัดอีเวนต์ให้กับผู้ต้องหาให้มีพื้นที่สือ่อทุกวันใช่หรือไม่ นะครับเนี่ยมีคําถามที่ตั้งคําถามจากสื่อมวลชนแล้วก็พีน้องประชาชนว่าเอ,เอาว่าการการการที่ทนายความของผู้ต้องหา,าคือนานในลุงพลเนี่ยนะฮะมีพื้นที่สื่อทุกวันเนี่ยนะครับมีทนายความซึ่งเป็นทนายความคนดังคนเก่งนะครับนะคอยพาไปาจัดทำอีเวนต์ไปไหว้พระไปถแถลงข่าวไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติ นะเออไปให้สัมภาษณ์ซื้อนะครับล่าสุดนี่ก็ไปถึงไปไกลหนักครับไปถึงรัฐสภาหรือสภาผู้แทนรัษฎรนะครับไปไปมามาก็ไปเจอนายกนะแถลงตำาหนิในสภาเมื่อวานนี้ก็นะครับนะก็ไม่รู้ว่าอีเว้นนี้ของทนายความนะครับบางคนเขาบอกว่า พฤติกรรมของทนายความลุงพลคล้ายๆกับผู้จัดการดาราใช่หรือไม่เนะี่ยเขาตั้งคําถามนะใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนผู้จัดการดาราไหมครับคือเหมือนลุงพลเนี่ยแกเป็นเซเลบเป็นคนดัง,ดงแล้วก็ทนายความนั้นก็เป็นอะไรผู้จัดการส่วนตัวหรือไม่นะครับนี่อันนี้ก็อ่าอ่สังคมกําำลังตั้งคําถามนะครับนะครับวันนี้นะครับนะผู้จัดการส่วนตัวของลุงพลก็คือทนายความนะทนายความคนนี้เป็นคนเก่งนะคะรับต้องย้ํานะครับ ชื่นชมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเ็าจะมาฟ้องหมิ่นประมาทใครไปพูดไปแซะอะไรเขาไม่ได้แล้วเขาขู่ฟ้องหมิ่นประมาทหมดสรนยุทธ์ก็เดินนะโดนนะครับนำเสนอข่าวแค่แฮชแท็กบอกว่าเซเลบคดีฆาตรกรรมก็ระวังนะสระยุทธมันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะคุณอาจจะโดนหมิ่นประมาทได้นะอ่านะปู่มหามณีก็ระวังนะคุณพูดจาไม่สุภาพเดี๋ยวคุณจะถูกดำเนินคดีอ่าอาจารย์ฟอร์เรมดก็รับคำท้ากับผมไหมล่ะม,มาวิจารณ์ผมนะ เอาเงินมาวางเดิมพันเลยนะทนายเดชาก็แน่จริงมาเป็นทนายความน้องชมพู่มาสู้กับผมเลยในศาลเก่งจริงหรือไม่เออนะครับอัจฉริยะก็คนละชั้นนะครับนี่คือลีลาของท่านทนายความาคนเก่งของอคุณลุงพลเป็นคนเก่งครับตอนนี้ได้รับการชื่นชมมากโอ้ยนะครับเราไปดูตาม เพศไหนแล้วแต่เนี่ยคนจะชื่นชมทนายความลุงพลกันมากเลยตอนนี้ทั้งประเทศไทยในยสารเสริญท่านเป็นคนเก่งจริงๆครับท่านสามารถจัดอีเวนต์มีพื้นที่สื่อให้ลูกความท่านเต็มที่ครับนะครับนะนะท่านก็ตั้งคำถามไปที่ผบอตรอ,ออกหมายจับชอบไหม,มนะไปจะเอาพาไปมอบตัวทำไมไม่ไม่รับมอบตัวดันมาจับทำให้ลูกความผมได้รับความอับอายนะ ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหรือไม่ตำรวจชุดจับกลุ่มนะะพนักงานสอบสวนไปถแถลงต่อศาลนะใช้ข้อความเท็จหรือเปล่าศาลเลยออกหมายจับนะนะทนายความตั้งคำถามไปทั่วนะฮะตอนนี้นะครับนะครับแล้วก็พยานหลักฐานอ่อนนะนะอนะนะนะผมมั่นใจลูกความผมบริสุทธิ์นะอัธยะสู้กับผมมาเก้าพอดีผมชนะตลอดเลยนะเอเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันคะรับนะนะนะ ทนายความลุงพลดูผมดูทางช่องอามรินทีวีนะครับของคุณพุทธ,ธาอภิวันข่าวมันจะเยอะก็บอกว่าอะไรโะผมคิดว่าน่าจะเป็นทนายความอนันตชัยเนะ่นะถ้าอนันตชัยนี่ผมเครียดเลยนะเพราะเขามีความรู้ทางกฎหมายจริงนะแต่พอาบอกว่าเป็นอัจฉริยะนี่นะโอ้โหผมไม่วิตกกังวลเลยคือนะนี่คือคาให้สัมภาษณ์ของทนายความลุงพลนะก็แสดงให้เห็นว่าไงอ,อัคือถ้าฟังฟังแล้วก็แบบโอ้โห อัจฉริยะเนี่ยนะผมคิดเอาเองนะผมตีความเองว่าคงไม่มีน้ำยาสู้สู้ทนายความของลุงพลไม่ได้นะนะเพราะว่าสู้คดีกันมาเก้าคดีสิบคดีอัจฉริยะแพ้หมดเพราะว่าทนายความลุงพลเขาว่านะคือนะบางบางคนก็ถามว่าการพูดของทนายความลุงพลเนี่ยเป็นการขี้โม้ขี้คุยหรือไม่ก็ไม่รู้ครับพี่น้องพี่น้องก็ตัดสินเอาเองนะหรือเป็นการแสดงให้เห็นว่าโอ้โหข้าี่เก่งกว่าคนอื่นหรือไม่ก็ไม่รู้ะ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าการการที่ทนายความลุงพลเนะี่ยซึ่งกําลังได้รับการชื่นชมอย่างมากครับไปดูคอมเมนต์ครับโอ้ผู้คนสรรเสริญกันเยินยอกันโอ้โหมากเลยครับว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะมีเทคนิคมีอะไรเยะอะนะแม้กระทั่งนะแม่น้องชมพูก่ก็ชื่นชมว่าเป็นคนเก่งนะไปดูคอมเมนต์นะครับโอ้โหชื่นชมทนายของลุงพลอย่างมากนะผมก็ชื่นชมนะท่านเป็นคนที่เก่งมาก ในประเทศไทยนี่ผมว่าไม่น่าจะมีใครเก่งกว่าท่านแล้วนะทนายความเจ็ดหมื่นกว่าคนเนี่ยผมดูแล้วท่านน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะลุงพลนี่แกอ่อนะลุงพลนี่แกแกเลือกทนายดีนะนะครับลุงพลนี่แกก,ก็ดังอยู่แล้วเอฟซีก็เยอะยูทูบเบอร์ก็เยอะพอไปได้ทนายความท่านปัจจุบันเนี่ยโอ้ยก็ไปไงเอฟซีก็เยอะอยู่แล้วโอ้โหตอนนี้นะครับลุงพลแก,กดังมากขึ้นตอนก่อนนี้ก็ดังอยู่แล้วตอนนี้ดังใหญ่ครับ ตั้งแต่โดนออกหมายจับนะทนายความคนนี้ท่านก็ไปไงานจัดอีเวนต์พามามอบตัวสํานักงานตํารวจแห่งชาติโอ้โหข่าวใหญ่โตจะมามอบตัวกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโอ้โหแล้วก็โดนจับก็ขาขากลับก็นั่งนะฮอนะครับนะสำนักงานตํารวจแห่งชาติคือเป็นผู้ต้องหาที่แบบโชคดีมากที่ได้ว่าจ้างทนายความที่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้สามารถ ดำเนินการอะไรต่างๆนะฮะล้วขากลับนะครับนั่งฮอนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติถ้าเป็นตํารวจถ้าเป็นผู้ต้องหาทั่วไป mm. ก็อาจจะต้องนั่งรถไฟหรือนั่งรถกระบะจากกรุงเทพไปไปที่อ่ากกตูม mm. ก็แบบมันเกิดอีเวนต์ต่างๆมากมายนะโอ้โหมอบตัวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติถาแถลงข่าวนะนั่งฮอกลับโอ้โหมันอีเวนต์แต่ละอันเนี่ยมันกบข่าวการเมืองหมดเลยนะครับ นะครับไปถึงโรงพักถูกจับนอนอยู่สองคืนร้องเพลงลั่นโรงพักโอ้มันทําได้หมดมันไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นสนังคมก็ถามว่าทําไมผู้ต้องหาสามารถร้องเพลงเสียงดังในห้องขังได้ไม่ถูกดาเนินคดีอะไรเลยหรือความผิดแล้วหุดโทษแล้วไม่มีนะครับออกมาจากาการประกันตัวก็ถแถลงข่าวเลยว่าอาจจะต้องดําเนินคดีกับคนที่ไปร้องขอออกหมายจับ เนื่องจากข้อเท็จจริงไม่ตรงความจริงโอ้โหชุดจับกลุมจะต้องถูกดำเนินคดีตั้งคำถามไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอ้โหไม่ธรรมดาครับคือเป็นคนเก่งมากนะครับผมขอชื่นชมท่านนายท่านนี้นะครับแต่อยากจะฝากท่านนายท่านนี้ว่าอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์นะครับว่าว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะโดยเฉพาะทางโซเชียลเนี่ยเขาได้พูดถึงท่านนายท่านนี้ยังไงท่านเก่งมากครับล่าสุดนี่ก็ไปป็นไงร้อง ประธานศิลเจนจาคะสสหลักสี่นะครับประธานการมาที่การกฎหมายนะครับเป็นผู้ต้องหานะครับนะครับโดนสารออกหมายจับประกันตัวออกมาไปร้องขอความเป็นธรรมกับศิละเจนจาคะนะครับประธานการมาที่การกฎหมายเสร็จแล้วก็เป็นไงสร้างอีเวนต์ใหญ่โตเมื่อวานนี้ครับกลบข่าวนะครับกลบข่าวการประชุมสภาหมดเลยนะครับเอาผู้ต้องหาไปาแถลงข่าวครับ คือทนายความคนนี้นะครับเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยตะกี้คุณถนอมแกแกโพสเนี่ยถนอมแกผู้ประกาศข่าวช่องสิบเอ็ดแกโพสด,ดีครับนะเออถนอมนี่ผมก็รู้จักนะนะครับผู้ประกาศข่าวช่องสิบเอ็ดแกโพสด,ดีเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอาความเห็นของผู้ประกาศข่าวอ่าอ่าช่องสิบเอ็ดนะคุณถนอมนะแกพูดดีครับพี่ถนอมเขียนว่าอย่างนี้ รัฐสภาไทยได้ให้การต้อนรับผู้ต้องหาค่าหลานแท้ๆของตัวเองโดยมีบางคนพาตะเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเข้าพบท่านประธานกันมาธิการผู้ทรงเกียรติโอ้โนะพร้อมถแถลงข่าวที่รัฐสภายัางไม่สะทกสถานนี่คือคำพูดของนายถนอมอ่อนเกตพลผู้ประกาศข่าวนักข่าวคนดังผู้ต้องหาค่ายาบ้าผู้ต้องหาฆ่าคนตายมือปืนร้อยศพ พลานปลาอย่าลืมมาใช้บริการนะครับทรักสภาจัดให้โอ้โหลองเข้าไปดูครับถนอมอ่อนเกตพลนี่นักข่าวนะครับผมเลยฝากไปยังถนอมน้องรักว่าเออเฮ้ยถนอมโพสต์แบบนี้ไม่กลัวทนายความลุงพลเขาฟ้องหมิ่นประมาทหรือเพราะขนาดสอรยุทธสุทัศนะจันจินดาโพสต์ว่าเซเลบคดีฆาตกรรม ยังโดนทนายความของลุงพลนะบอกว่าอะไรนะครับเตือนนะเตือนนะแบบนี้มันอาจจะหมิ่นเมยคดีหมิ่นประมาทนะอย่าทำอีกอย่าทำอีกเดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีนะครับนะผมถามมาถนอมอ่อนเกตพลกลัวไหมกลัวหรือเปล่าครับหนอมนี่คือนักข่าวเขาบอกแล้วว่าเนี่ยเนี่ยทนายความเขาพาตะเวนไปเนี่ยไปไปเนี่ยไปอะไรเนี่ยไปสภาเนี่ยไปถแถลงข่าวเนี่ย เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ต้องหาค้ายาบ้านะผู้ต้องหาฆ่าคนตายมือปืนร้อยศพอย่าลืมมาใช้บริการนะโอ้โหถ้าหนอมนี่แกเป็นนักข่าวมืออาชีพนะนะครับไม่ธรรมดานะผมรู้จักแกมานานแนละ้วหนอมเป็นคนใช้ได้น้องหนอมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยอ่านะก็นะนะทนายความก็พาผู้ต้องหาก็คือลุงพลไปยืนแถลงข่าวครับวิพากษ์วิจารณ์การทํางานตํารวจ นะจะแก้กฎมงกฎหมายอะไรต่างๆเรื่องการออกหมายจับนะเรื่องสำนวนการสอบสวนเรื่องอะไรต่างๆโอ้โหทนายความลงพลทนายความผู้ต้องหาพ่อผู้ต้องหาแถลงกันเต็มที่ใช้เวลานานเลยตอบข้อทักถามนะนะครับแล้วก็อ,อะไรศิละเจีนจาคาก็เป็นไงโอ้โหนะรับเรื่องรับอะไรต่างๆผมก็เคยเแจ้งท่านประธานศิละนะครับว่าท่านเป็นประธานการมาธิการท่านบอกท่านต้องรับทุกเรื่องแต่คดีนี้มันเป็นผู้ต้องหาผมเคยเตือนท่านแล้ว ในฐานะที่คนรู้จักกันดีเป็นแหล่งข่าวของผมชั้นดีคือลึกๆแล้วเน่ยคุณศิระเนี่ยเป็นคนดีนะในในใน,ในลักษณะเป็นประธานกัรมติการแต่งานนี้พลาดอย่างแรงนะถ้าเชื่อพี่เดนะท่านศิระวันนี้ไม่ไม่เละวันนี้เนี่ยนายนายกเนี่ยตำหนิกการสภา,าเนี่ยไม่เอ่ยชื่อก็รู้ว่าศิระนะแล้วงานนี้ก็เสียรางวัลไปผมเคยเคยเตือนท่านศิระในฐานะเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันบอกว่าเนี่ยงานนี้ไม่ควรรับเรื่องนะมันเป็นผู้ต้องหา และสุดท้ายในยวันนี้ก็มาถึงนะฮมันผู้ต้องหามันจะไปร้องขอความเป็นธรรมอะไรที่นั่นถ้าเราเป็นผู้ต้องหาเนี่ยสภามันไม่ใช่ที่สําหรับต่อสู้คดีแบบที่ท่านนายกพูดต่อสู้คดีมันต้องไปที่ศาลนะครับอันนี้เป็นบทเรียนครั้งสําคัญของท่านศีระเมื่อเมื่อเช้าวานนี่สิบโมงเช้าบอกเฮ้ยท่านสีระเดี๋ยวยประมาณเก้าโมงเดี๋ยวผมต่อสายเข้าไปต่อสายกายไปนะเบอร์ที่ท่านติดต่อนี้ระงับการใช้บริการข่าวเป็นอย่างนั้นทั้งไป เชื่อพี่เดนะท่านศีล้ผมกับท่านศีล้นี่เคารพนับถือกันดีเป็นแหล่นะงข่าวนะครับเป็นแหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวคนสําคัญของผมเวลามีเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะขอข้อมูลจากท่านสีล้นี่เป็นประจําผมมีแหล่งข่าวดังๆหลายคนนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลปกติก็เป็นคนใช้ได้งานนี้เสียรางวัลเรี้ยเสียรางวัลเลยผมบอกแล้วเรื่องนี้นะครับนะครับเสียรางวัล นะว่าไม่ควรที่จะไปรับเรื่องจากผู้ต้องหามันมีที่ไหนแล้วครับผู้ต้องหาไปไปไปร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปขอต่อสู้กันแถลงต่อสู้คดีกันที่สภาสุดท้ายก็โดนนายกตําหนิกลางสภานี่ก็เสียรางวัดไปไม่น่าเลยนะท่านศิระจากพี่เดด้วยความห่วงใย,ยไม่น่าเลยไม่น่าพี่เตือนแล้ววันก่อนคุยกันยังผมยังให้ท่านศิระเนี่ยคุยกับอัทริยะเลยเนี่ยผมเป็นคนประสานให้ ว่าเนี่ยควรจะถ้าอยากจะช่วยต้องช่วยแม่น้องชมพู่ไปถามท่านธีระจริงไหมไปถามอัจฉริยะจริงไหมผมไม่คนประสานนะนะไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ต้องหาแล้วเป็นคดีสําคัญด้วยเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องเด็กเป็นคดีฆาตการรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กด้วยส่วนลุงพลจะผิดหรือถูกเนี่ยให้ศาลตัดสินไม่น่าครับเสียรางวัลเสียราคาไปเลยแต่แต่ผมก็ยังเป็นกําลังใจให้ท่านธีระนะสู้ต่อไปต่อไปเลือกหน่อยนะนะครับระมัดระวัง ใครที่แนะนําเนี่ยเนี่ยทั้งลุงพลทั้งทนายความไปเจอท่านศิระเนี่ยท่านต้องระมัดระวังหน่อยคนใกล้ตัวใกล้ชิดที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยระมัดระวังหน่อยด้วยความรักนะในฐานเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้ววันนี้พอเรื่องออกมาอย่างนี้เละหมดเลยคุณงามความดีที่สร้างมาโอโ้เสียหายเลยโดนนายกมาตําหนิการสภา,าเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่สถานที่ที่ให้จะผู้ต่อผู้ต้องหาจะมาต่อสู้คดีในศาลท่านนายกซัดเปลี่ยงเข้าไปเนี่ย นะครับนะครับเสียหายครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลุงพลก็เสียทนายความผู้ต้องหาก็เสียเสียหมดเลยนายกพูดชัดเจนเลยเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศว่าถ้าคุณเป็นผู้ต้องหาคุณก็ไปสู้คดีในศาลคุณจะมาเอาสภามาเกี่ยวข้องได้ยังไงสภามันเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับส่วนเรื่องก,การสู้คดีเป็นอำนาจตุลาการนะทนายความผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนเก่ง อยากจะตั้งคาถามไปถึงทนายความผู้ต้องหาเนี่ยทนายความลุงพลเนี่ยนะว่าท่านทราบหรือไม่ว่าสภาสภาสภาเนี่ยทำหน้าที่ออกกฎหมายด้านนิติบัญญัติส่วนปัญหาของท่านเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกันในกระบวนการยุติธรรมต้องไปที่อำนาจตุลาการท่านทราบไหมถามไปยังทนายความของผู้ต้องหาท่านทราบไหมท่านกําลังจะเอาผู้ต้องหามาต่อสู้คดี แล้วก็มาแถลงข่าวที่สภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยสภามีหน้าที่ออกกฎหมายมันในประเทศไทยนะครับท่านทนายความของผู้ต้องหานะครับมันมีทั้งหมดสามอำนาจท่านจบเนติบัณฑิตมานะนะท่านเป็นคนเก่งเรียนเก่งจบก่อนผมต้องเยอะ่อานะครับเป็นคนมีชื่อเสียงนะท่านเป็นวิทยากรสอนพี่สอนน้องต่างๆเนี่ยท่านทราบไหมครับว่ามีสามอำนาจ อนานาจนิติบัญญัติก็คือสภาที่ท่านไปเมื่อวานนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องการต่อสู้คดีท่านไปผิดที่หรือเปล่าท่านท่านทนายความผู้หาอํานาจตุลาการศาลตัดสินท่านไปสู้ในศาลต้องพาลุงพลไปศาลไม่จะพาลุงพลไปสภา,ามันผิดผิดที่ผิดทางหรือเปล่าครับท่านทนายฝากคําถามช่วยตอบด้วยเห็นชนท่านชอบถามคนนั้นคนนี้ว่าช่วยตอบคาถามผมด้วย ท่านอาายความ,มุคนถามให้พอบบตอบผบอรตอรตอบผมถามท่านอาายความตอบคําถามด้วยว่าท่านจบเนติบัณฑิตเนี่ยนะถ้าท่านจะต่อสู้คดีเนี่ยในชั้นศาลท่านต้องไปที่อำนาจตุลาการไม่ใช่ไปที่อำนาจนิติบััติมันคนละที่เลยครับผิดที่ผิดทางหรือเปล่าครับท่านครับท่านเป็นคนเก่งนะผมสติปัญญาก็คงสู้ทานไมได้หรอกเลี้ยงก็ไม่เก่งแก่ก็แกนะฮะสู้อะไรท่านไม่ได้เลย อัจฉริยะก็เป็นไงท่านก็บอกว่าแพ้ท่านมาหมดเก้าคดีสิบคดีในประเทศนี้ก็อยากจะถามว่ามีท่ทานเนี่ยเป็นทนายความที่เก่งที่สุดในประเทศใช่หรือไม่อยากถามไปนะแล้วท่านทําแบบนี้ท่านต้องการอะไรแลเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยท่านศีละก็เสียหายเลยนะครับเพราะอะไรเพราะไปรับลูกรับเรื่องจากทนายความลุงพลแล้วก็ลุงพลมาศีรกะก็โดนดา่านะป่านนี้ไม่รู้ตื่นหรือยังไปรู้นะเนี่ย บอกแล้วให้เชื่อพี่เดไม่เชื่อนะผมก็ยังรักอ,อ่ท่านศิรัเหมือนเดิมลึกๆแล้วความดีอะไรแกก็เยอะแต่งานนี้ก็พลาดไปหน่อยบางคนก็ถามว่าศิรัหิวแสงหรือไม่นะผมก็เคยถามว่าเรื่องนี้ท่านศิรัหิวแสงหรือไม่ท่านศิรับอกว่าพี่เดย์ผมไม่ได้หิวแสงผมมีหน้าที่เป็นประธานการมาธิการใครมาร้องก็ต้องรับเนี่ยท่านพูดกับผมนะผมจะฝากไปตอนนี้ในฐานะนะเหมือนพี่เหมือนน้องว่านะท่านศิรัครับ ใครมาร้องอ่ะดูหน่อยนะครับว่าผู้ร้องเป็นใครนะเป็นใครถ้าเขาเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็รับแต่ถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยให้ไปศาลเพราะท่านศิระอยู่ฝ่ายนิติบัญญตัติไม่ใช่ฝ่ายตุลาการนะครับอันนี้เป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ออกมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบก,ก็คือนะ นะลูกพี่ของท่านศีละก็คือท่านนายกรัฐมนตรีต้องชื่นชมนะครับต้องยกมือไหว้ลุงตู่เลยครับวโอ้โหงานนี้จบเลยครับเพราะว่าถ้าลุงตู่ไม่ออกมาตําหนิเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวเอาใช้ใช้พื้นที่รัฐสภาแล้วก็ามาต่อสู้คดีกันที่ใต้ถุนสภาเนี่ยนะก็คือง่ายด่ากลางสภาพูดง่ายเจ็บจี๊ดเนี่ยผมว่าเนี่ยนะอีเวนต์ของทนายความแล้วก็ผู้ต้องหานี่ก็คงยังมีต่อไปเรื่อยๆ,ๆก็ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อะ มันก็มีอีเวนต์มีข่าวมีอะไรไปเรื่อยสังคมก็ถามว่าการพาลุงพลไปว่า้พระไปนูน่นไปนี่ไปออกสื่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครได้ประโยชน์เขาเริ่มถามแล้วว่าใครได้ประโยชน์จากการพาลุงพลออกสื่อไปที่นั่นที่นี่หลายๆคนเขาตั้งคำถามไปยังทนายความลุงพลว่าท่านเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวดาราหรือไม่ช่วยตอบเลยนะเห็นชอบถามคนนั้นคนนี้ดีเนี่ยผมถามไปยังท่านบ้างว่า ท่านเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะดาราหรือไม่ทําตัวหลายๆคนก็ถามว่าท่านเป็นผู้จัดการส่วนตัวดาราหรือไม่ลุงพลเป็นดาราในสังกัดของท่านหรือไม่เขาตั้งคําถามช่วยตอบเลยนะครับนะครับแล้วก็ฝากทนายความลุงพลฝากลุงพลนะครับลองอ่านคอมเมนต์ดูบ้างนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาอ่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวลุงพลและทนายความลุงพลอย่างไรอ่านอ่านดูบ้างนะครับลองอ่านดู นะครับอ่านดูบ้างแล้วเก็บไปคิดบ้างสถานีโทรทัศน์สถานีข่าวต่างๆเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยทนายความลุงพลก็ไปตําหนิตีเทียนเขาเช่นพุทธาอภิวันอมรินทีวีก็ไปบอกว่าพลาดหัวอย่างเนื้อหาไปอย่างอะไรต่างๆเหล่านี้สอนยุทธ์ไปท้าเดิมพันอาจารย์ปรเมฆท้าทนายเดชชาทนายแก่ๆซึ่งรู้อยู่แล้วสู้ท่านไม่ได้เพราะแก่แล้วท่านสี่สิบผมจะหกสิบมาท้ากับผมจะผมจะสู้ได้ไงผมแก่แล้ว หลายๆคนก็ถามว่าทําไมทนายความลุงพลถึงกล้าท้าทายคนนั้นคนนี้ไปกินอะไรมานะเออหลายหคนตั้งคําถามไปยังทนายความลุงพลว่าเหมาะสมหรือไม่ท้าท้า,า,าคนแก่ๆอย่างพี่ปรเมศอายการผู้ใหญ่ท้าคนแก่ๆอย่างทนายเดชาแก่ๆข้ามรุ่นเหมาะสมหรือไม่นะถูกกาละเทศะหรือไม่นะ คมคูททำนองจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับสรยุทธ์นะในการานำเสนอข่าวเหมาะสมหรือไม่นะครับวิจารณ์คนนั้นคนนี้เหมาะสมหรือไม่คำถามเหล่านี้ถามกลับไปยังทนายความลุงพลนะนะพูดถึงอัจฉริยะว่าโอ้โหนะสู้กับผมมาเก้าคดีสิบคดีแพ้ผมรวดผมชนะตลอดคำพูดแบบนี้ เป็นการแสดงว่าเห็นว่าเราเก่งกว่าคนอื่นใช่หรือไม่นะ<อ>การพูดว่าเราชนะอัจฉริยะมาเก้าคดีสิบคดีนะเป็นคําพูดที่เหมาะสมหรือไม่ผมฝากถามนะครับถามไปถึงทนายความของนะครับนะลุงพลนะครับเข้าใจนะครับว่าท่านเป็นคนเก่ง <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำทุกวันเนี่ยพาลูกความเนี่ยออกอ e ีเวนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ นะใช่หน้าที่ของทนายความหรือไม่นะทนายความที่ดีควรทําแบบนี้หรือไม่ช่วยตอบด้วยนะครับเห็นท่านทอบถามคนนั้นคนนี้ให้ตอบนะให้ตํารวจตอบคาถามให้พบตอบคาถามอ่าให้ตอบคาถามอ่านะท่านให้คนอื่นตอบคาถามผมให้ท่านตอบคาถามในฐานะที่ผมเป็นอะไรครับเป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อวนชนทางออนไลน์ถามท่านสิ่งที่ท่านทําทุกวันเนี่ยท้าทายคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคมคูจะดําเนินคดีหมิ่นประมาทคนนั้นคนนี้เนี่ย ผ่านสื่อผ่านอะไรต่างๆท้าเดิมพันก็ดีใครแพ้ก็วางเงินเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมไหมทนายความที่ดีควรทําหรือไม่ช่วยตอบคําถามด้วยสํานักงานตำรวจแห่งชาติเขาคงไม่มาถามท่านอะผมเป็นสื่อมวลชนทางสื่อออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นล้านนะครับถามท่านช่วยตอบคําถามด้วยแล้วที่บอกว่าแล้วท่านทําไมต้องไปแถลงการต่อสู้คดีที่สภามันไม่มันเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท่านจบเนติบัณฑิตจบวิญญาโธ ทำไมท่านไม่พาลูกความท่านไปต่อสู้ที่ศาลทำไมท่านพาไปที่สภานะท,านท่านท่านทําเพื่อเพื่ออะไรครับนะครับลูกความท่านได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ทุกวันนี้ไปกลายเป็นว่าลูกความท่านกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะก็เกิดข้อขัดแยงด้งรุนแรงลูกความท่านจะได้ประโยชน์หรือไม่ลุงพลเป็นผู้ต้องหานะเมื่อท่านไป่ไปพูดที่นั่นที่นี่ว่าจะดําเนินคดีกับตารวจนะความขัดแย้งระหว่างตํารวจ ทั้งพนักงานสอบสวนทั้งอะไรต่างๆถ้าบอกอตรขัดแย้งกับลุงพลซึ่เป็นผู้ต้องหาเป็นผลดีกับลูกความท่านหรือไม่ลองคิดดูแล้วกันนะทนายความผู้ต้องหาทะเลาะก,กับตนะํารวจเป็นผลดีกับผู้ต้องหาหรือไม่นะครับฝากคําถามช่วยตอบด้วยนะครับเห็นถามคนอื่นหลายคําถามแล้วนะครับแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้คุณอัจฉริยะนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันประมาณสักยี่สิบนาทีคุณอัจฉริยะบอกว่า เขาไม่อยากตอบโต้อะไรกับทนายความลุงพลที่บอกว่าสู้คดีก็เข้ามาแล้วก็อัจฉริยะแพ้รวดเก้าสิบคดีอะไรเนี่ยนะเก้าคดีสิบคดีอัจฉริยะบอกไม่เป็นไรครับนะเขามาช่วยแม่น้องชมพู่ก็นะเขาเชื่อมั่นในการทํางานตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานในสํานวนของตํารวจทุกสิ่งทุกอย่างอัจฉริยะเชื่อมั่นตํารวจตํารวจเป็นพระเอกต่อไปก็ส่งอายการอายการก็เป็นพระเอกหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของศาล นะครับศาลก็จะตัดสินเองเพราะว่าพยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยอาิยะเล่าให้ผมฟังว่านะอาจารย์เชื่อผมนะครับมั่นใจตำรวจว่าพยานหลักฐานต้องหนักแน่นเพียงพอในการที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้นะครับก็ก,ก็เขามีความมั่นใจส่วนผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์สู้คดีแต่ถ้าทนายความเนี่ยนะนะทะเลาะกับตำรวจลองคิดดูนะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องหาหรือไม่ก็ฝากฝากไปญิงทนายความผู้ต้องหานะครับ นะถ้าเรามีปัญหากับตารวจเยอะๆเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรไหมนะเพราะตารวจเขามีหน้าที่ดําเนินคดีกับเรานะแล้วเราก็จะไปดําเนินคดีกับตํารวจด้วยเนี่ยมันผู้ต้องหาจะได้ประโยชน์ไหมอันนี้ก็ฝากไปยังทนายความผู้ต้องหานะนะหยุดไปเที่ยวไปเที่ยวท้าทายนนนคนนั้นคนนี้นะเออเชื่อผมเถอะนะครับนะบางคนก็ถามว่าทนายความผู้ต้องหานี่ยเป็นคนขี้โม้หรือไม่อันนี้ไม่รู้นะครับ ให้เขาตอบว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขาชนะคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นการขี้โม้หรือไม่ท้าเดิมพันเนี่ยเป็นการขี้โม้หรือไม่ก็ฝากไปด้วยช่วยตอบด้วยนะครับเห็นถามคนนั้นคนนี้ให้ตอบเยอะนะครับนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยแม่น้องชมพู่ก็มั่นใจนะครับว่าคุณอัจฉริยะถึงแม้จะไม่ได้เป็นทนายเป็นวิศวกรแต่ก็มีทีมงานทนายความหลายคนมีคุณวินัยชุมสวัสดิ์และ,ะอีกหลายๆายคนขอให้มั่นใจ เขามีทนายทั้งส่วนกลางและทนายท้องถิ่นมาร่วมมือกันก็ขอให้มั่นใจคุณอัจฉริยะเมื่อเช้านี้ผมคุยนะและให้นึกถึงวันวันที่น้องชมพู่ตายอันนี้คือผมอยากจะฝากตอนที่มีคนร้ายเอาเอาน้องชมพู่ไปทิ้งแล้วก็โดนมดกัดโดนสัตว์กัดอยู่บนยอดเขาทั้งร้อนอดข้าวอดน้ำจนตายอยากให้พี่น้องประชาชนนึกถึงตอนที่น้อง โดนคนร้ายเอาไปทิ้งไว้บนภูเขาแล้วก็อดข้าวอดน้ำความกลัวความมืดถูกมดกัดถูกสัตว์กัดจนตายให้นึกถึงผู้สูญเสียนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนให้นึกถึงผู้สูญเสียนะครับให้นึกถึงแม่คนตายความเจ็บปวดของคนที่เป็นพ่อแม่เขาลูกเขาเนี่ยอายุ3ามขวบหนัก9กกิโลเนี่ยต้องไปตายอยู่บนยอดภูเหล็กไฟ มันจะทรมานแค่ไหนกว่าจะตายสองวันสามวันนึกถึงความทรมานของเด็กนึกถึงความเหี้ยมโหดของคนร้ายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับในชั้นนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินให้นึกถึงความทรมานของเด็กนะการนำเสนอข่าวอะไรต่างๆการให้พื้นที่การวิพากษ์วิจารณ์นะให้นึกถึงผู้สูญเสีย ส่วนผู้ต้องหาจะสู้คดีอะไรก็สู้ไปแต่นะฮะก็ให้สู้ตามกระบวนการยุติธรรมก็คดีนี้ก็หวังว่าตำรวจจะเร่งดำเนินคดีนะครับอายการบางท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าคดีนี้นะบางคนบอกหลักฐานอ่อนให้ดูคดีลุงวิศวะใครๆก็บอกว่าคดีลุงวิศวะหลุดคดีสุดท้ายก็ติดกุ๊กคดีจอมทรัพย์เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวจอมรั์ก็หลุดสุดท้ายก็ติดกุก เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกหลักฐานอ่อนนะให้ดูคดีจอมทรัพย์นะใครๆก็บอกนะนะตำรวจทําให้ถูกต้องเลยสุดท้ายก็เป็นไงอายการฟ้องก็ติดคุกนะคดีลุงวิศวะนะหลายคนนักกฎหมายก็หรือใครแต่ใครก็ออกมาว่าแหละหลุดป้องกันสุดท้ายก็ติดคุกนะคดีน้องหญิงจําได้ไหมที่อัธยะรับผิดชอบอสุดท้ายก็ติดคุกที่ว่า น้องหญิงที่ตก็รกเทนเลอร์ก็ติดคุกคดีเอมี่นะเออที่นะนักกฎหมายบางคนก็บอกว่าหลุดคดีแนะ่ผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์สุดท้ายก็ติดคุกแต่ยังไม่ได้มามอบตัวสาลนิพากษาจจำคุกลองดูนะครับคดีที่ดูดูแล้วเนี่ยเพราะอะไรพยานหลักฐานมันอยู่ในสำนวนตำรวจไม่มีใครรู้นะ ไอ้ที่ที่บอกว่ารู้หมดมีพยานหลักฐานเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสังคมตั้งคาถามว่าโมหรือเปล่าโมหรือเปล่ามโนหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับสานวนตํารวจเป็นความลับมากนะครับไม่มีใครรู้ว่าในสํานวนตํารวจมีอะไรที่เป็นข่าวออกมาอาจจะแค่ห้าเปอร์เซ็นสะิบเปอร์เซ็นตนะส่วนอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่ในสํานวนอายการหลายท่านเขาก็โพสต์บทความแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าในสํานวนมีอะไรนะครับ ขอให้มั่นใจตำรวจมั่นใจการมั่นใจสารมั่นใจตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่าคดีนี้จะสามารถพิสูจน์ความจริงได้โดยตำรวจอายการสารนะผู้ต้องหาจะติดคุกหรือไม่หรือจะหลุดคดียูดพยานหลักฐานในสำนวนไม่ใช่มาอ่าพ่นน้ำลายกันผ่านโซเชียลไม่ใช่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจนะครับมั่นใจนะ